มาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชมที่อีกหนึ่งข่าวกันบ้างอัปเดตกันค่ะสำหรับบิตคอยน์นะคะก่อนหน้านี้นักทุนที่ถือบิตคอยน์เอาไว้ก็อาจจะบริหารหัวใจกันเยอะหน่อยเพราะว่าราคาเหวี่ยงมากๆเลยลงไปต่ำกว่า 30,000 เหรียญแล้วก็ฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ล่าสุดมีข่าวเข้ามานะคะว่าทางการของเอลซัลวาดอร์ค่ะเป็นประเทศล่าสุดนะคะที่ประกาศให้ใช้สกุลเงินบิตคอยน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประธานาธิบดีนายิบบูเคเล่ของเอลซัลวาดอร์ค่ะระบุว่าการใช้เงินคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์จะสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมีผลตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปหลังจากรัฐสภานะคะได้ผ่านกฎหมายนี้ซึ่งทำให้เอลซัลวาดอร์เป็นประเทศแรกนะคะที่อนุญาตให้มีการใช้บิตคอยน์ได้อย่างถูกต้องพร้อมกันนี้นะคะทางประธานาธิบดีบูเคเล่บอกว่าการใช้บิตคอยน์นั้นเป็นทางเลือกเท่านั้นค่ะใครไม่ต้องการใช้ก็ไม่ต้องใช้และหากได้รับบิตคอยน์มาก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้โดยอัตโนมัติประธานาธิบดีบูเคเล่ระบุด้วยว่าการจ่ายเงินเดือนการจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญนะคะจะยังจ่ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าเป็นเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการแต่ไม่ได้มีการระบุแบบเฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นการจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของรัฐหรือว่าเอกชนขณะที่บริษัทที่ชื่อว่าอาทีนาบิตคอยก็ออกมาประกาศแผนจะลงทุน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพื่อติดตั้งตู้ ATM สำหรับคริปโตเคอเรนซีในเอลซัลวาดอร์สำหรับประชาชนที่รับเงินที่ส่งกลับจากต่างประเทศนะคะซึ่งตู้ ATM นี้ก็สามารถใช้ซื้อหรือว่าขายเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันบริษัทประเมินว่าจะทยอยติดตั้งตู้ ATM ราวๆ 1,500 เครื่องรวมทั้งจะเปิดสำนักงานแล้วก็จ้างพนักงานเพื่อดูแลธุรกิจในเอลซัลวาดอร์ด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีบูเคเล่เคยระบุนะคะถึงเหตุผลก็เพราะมีคนถามเข้ามาว่าเพราะอะไรทำไมจู่ๆประเทศนี้ถึงอนุญาตให้ใช้บิตคอยน์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งประธานาธิบดีบูเคเล่บอกว่าเพราะเขาต้องการอยากจะช่วยให้การส่งเงินกลับบ้านของชาวเอลซัลวาดอร์ในต่างประเทศเนี่ยทำได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บแบบแสนแพงต่อไปทั้งนี้เอลซัลวาดอร์ถือเป็นหนึ่งในประเทศนะคะคุณผู้ชมที่เขาพึ่งพาเงินที่ส่งกลับจากแรงงานในต่างประเทศซึ่งธนาคารโลกประเมินว่าเม็ดเงินน่าจะอยู่ที่เกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1ใน5ของ GDP ประเทศเมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราที่สูงที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TN ช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ